This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures. โอเคค่ะก็สำหรับ podcast EP นี้นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนนะคะต่อที่นี่เนี่ยต้องมาเลยเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นกูรูในวงการของอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เป็นที่เคารพรักของพวกเราทุกคนเลยนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ป้อมพาวุฒินะคะเฮ้ปรบมือเลยด้วยโอเคน่ารักมากเลยครับพี่ป้อมก็เป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งของตลาดกรุ๊ปนะคะถูกไหมคะพี่ป้อมใช่ครับให้พี่ป้อมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในเครือของตลาด .com ตอนนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าน้องเชื่อว่าโอ้โหมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าการชาร์ตออกมาก็เยอะมากเลยที่มีอะไรบ้างคะตอนนี้ก็เริ่มต้นจากตลาด .com เมื่อ20ปีก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมาทำมีบริษัทอะไรบ้างวะเอเจนซี่คือทำเอเจนซี่ชื่อวินเทอร์เอเจนซี่อันนี้เป็นของภรรยาซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ภรรยาใครมีธุรกิจจะทำงานกับภรรยานะครับโอเคโอเคโอเคแล้วก็จะมีบริษัททำเรื่องเป็นโซเชียลลิสติ้งนะครับชื่อไวซ์ไซส์ก็ทำขึ้นมาแล้วก็ไปเมิร์ชไปรวมกับชาวบ้านเขาก็ให้ทางผู้บริหารกล้าเข้าบริหารแทนนะครับมีอะไรบ้างมีบริษัทโลจิสติกนะครับที่ชิปป๊อปมีบริษัทเรื่องเพย์เมนต์นะครับที่โปรโซลูชันก็ไปลงทุนมีบริษัท Big Data ทางด้านธุรกิจนะครับชื่อ Credence นะครับมีไปลงทุนใน Build นะครับมี Scooter มีทำ Fulfillment Warehouse สยาม Outlet นะครับ Trustbox จำไม่ได้แล้วประมาณ20บริษัท20บริษัทใครว่าตัวเองทำงานเยอะแล้วดูพี่ป้อมพี่ป้อมแบ่งเวลายังไงคะตอนนี้ก็มันจะมีงานแบ่งเป็นหลายส่วนคืองานบางตัวผมคือดูแลเลยเต็มๆงานบางส่วนเราให้เราบางดูแลบางส่วนนิดหน่อยบางส่วนช่างแม่งเลยก็มีก็มีให้คนอื่นช่วยดูแลไปใช่ฉะนั้นตัวที่ดูแลหนักเราก็เป็นตลาด .com นะครับซึ่งปรับโครงสร้างหลายอย่างมีบริษัท payment มีบริษัทเรื่อง big data อย่าง Credence นะครับตอนนี้กำลังทำผลิตภัณฑ์ตัวเองครับเป็นแป้งกำลังทำอยู่เป็นวิตามินเส้นผมชื่อแฮบิโตอยู่ในช่วงการเทสอยู่กินเองทุกวันเพื่อเพราะผมร่วงเมื่อก่อนพอกินแล้วก็ผมเยอะขึ้นจะเป็นโปรดักต์ตัวแรกที่ลองจากเดิมที่เป็นคนมาเป็นบริการเซอร์วิสจะลองก็ลองเอาความรู้ทั้งหมดมาลงโปรดักต์ตัวนี้ก็ได้แล้วตัวเองก็จะเป็นโปรดักต์ชิ้นแรกเลยจากเดิมที่พี่ป้อมทำโซลูชันทำเซอร์วิสมาตลอดใช่ไหมคะหวยน้องติดตามรอนะคะก็วันนี้ก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ปี2020ค่ะพี่ป้อมต้องบอกว่าเป็นปีที่ก็น่าจะท้าทายเลยทีเดียวที่พี่ป้อมมองเทรนด์ของปี2020เนี้ยในเรื่องของอีคอมเมิร์ซว่ายังไงบ้างคะพี่คือต้องบอกปี2020เนี่ยเป็นเทรนด์ปีที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับอีคอมเมิร์ซมันปรับเปลี่ยนตัวเองมาตลอดเช่นเรามองย้อนกลับ20ปีก่อนก็ยังเป็นอีคอมเมิร์ซแบบบ้านๆทำเว็บไซต์เป็นแคตตาล็อกธรรมดาไม่มีเพย์เมนต์ขนส่งก็ไม่ค่อยดีจนกระทั่งระบบมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประกอบกับมันมีเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาระบบแต่ต้องยอมรับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันเร่งเร็วขึ้นมากจริงนะครับไม่ว่าจะเป็น1คือตลาดอีคอมเมิร์ซก็เริ่มแบ่งชัดเจนมากขึ้น1เป็นตลาดเป็นมาร์เก็ตเพลสนะครับซึ่งเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับซึ่งตัวนี้โซเชียลคอมเมิร์ซใหญ่สุดเป็นมาร์เก็ตเพลสตัวที่3คือเป็นพวกแบรนด์ .com คนเปิดเว็บของตัวเองคือ3ตัวชัดเจนมากนะครับในช่วงปีที่ผ่านมา payment หลากหลายมากขึ้นจากเดิมเมื่อก่อนคือซื้อปุ๊บต้องโอนเงินผ่านธนาคารหรือไม่ตัดบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้มีพร้อมเพย์มีระบบเงินผ่อนมีจ่ายตามเคาน์เตอร์ระบบ payment หลากหลายมากนะครับและอันสุดท้ายคือเรื่องขนส่งก็โคตรดีเลยเดี๋ยวนี้แข่งขันกันเยอะมากบริษัทขนส่งเป็น10แห่งนะครับจากเดิมส่งเช้าได้เย็นส่งภายในชั่วโมงสั่งอาหารได้ทุกอย่างขนส่งของแช่เย็นโตเส้นซึ่งเมื่อก่อนเคยส่งตอนนี้มีทุกอย่างอ่ะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยทำให้ในแง่ของภาพรวมของอีคอมเมิร์ซมันไปได้เร็วจริงๆนะครับถ้ามองภาพกว้างๆก่อนนะก่อนตัวที่ไปลงเทรนด์แต่ละตัวค่ะโอเคแล้วอย่างในปีนี้ค่ะพี่ป้อมวันนั้นมีโอกาสได้ฟังพี่ป้อมพูดด้วยนะก็คือพี่ป้อมก็มีพูดถึงสินค้าที่มันทะลักเข้ามาจากจีนด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มไหนบ้างคะพี่ป้อมที่แบบโอ้ยอย่าไปเอาจากจีนมาขายเลยอะไรแบบนี้เขามากันเยอะไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าสินค้าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะประมาณ2ปีที่ผ่านมา
จะเป็นช่วงเวลาที่สินค้าจากจีนมันทะลักเข้ามาเยอะมากค่ะคำถามคือมันทะลักเข้ามาผ่านเข้ามาในหน้าตลาดนัดตามตลาดนัดหรือเปล่าเปล่ามันเข้ามาในมือถือเราเลยนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าช่องทางออนไลน์คนไทยเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ช่องทางเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่องทางที่คนเข้ามามากสุดก็คือพวก marketplace ค่ะครับตอนนี้ marketplace เนี่ยมันเจ้าของส่วนใหญ่เป็นของจีนหมดแล้วLazada ก็ Alibaba นะครับJD ฉะนั้นก็เป็นของ JD Shopee ก็คือของ Tencent ค่ะนะครับฉะนั้นทุกอันเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีคนจีนอยู่ข้างหลังหมดเลยแล้วคนจีนเองเนี่ยประเทศจีนเองก็มีสินค้าเป็นมีโรงงานเป็นล้านๆโรงงานมีสินค้าเป็นแบบเป็นร้อยๆพันๆล้านชิ้นแล้วเขาเองก็ต้องการพยายามหาตลาดออกมาฉะนั้นเมืองไทยหรือทั้งอาเซียนคือตลาดสำคัญของเขาจากเดิมที่ต้องมาส่งผ่านแล้วมีคนบินไปซื้อสินค้าจีนนำเข้ามาผ่านศุลกากรแล้วมาขายตัวนี้ไม่ต้องสินค้าเป็นล้านๆชิ้นมันเทเข้ามาในAlibaba Group Alibaba Group แปลเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไหลเข้ามาใน Lazada Lazada คนใช้เป็น10ล้านคนทั่วประเทศไทย คนไทยสามารถกดสั่งซื้อสินค้าออเดอร์ปุ๊บวิ่งไปวิ่งไปประเทศจีนได้เลยฉันความน่ากลัวตอนนี้คือสินค้าจีนกำลังรุกผู้ประกอบการไทยแบบเขาเรียกว่าบางคนนี่ล้มหายใจจากไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วเห็นว่าเวลาเขามองประเทศไทยในเชิงโลจิสติกส่งของคือเขามองเราแค่เป็นเหมือนมณฑลหนึ่งเท่านั้นเองถูกไหมคะพี่ป้อมคือมันเป็นเรื่องแบบง่ายดายหมูสเปะมากในการจะส่งของแบบรวดเร็วโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจจะมาจากจีนอะไรแบบนี้ถูกไหมคะกลุ่มไหนบ้างคะพี่ป้อมเช่นสินค้าไหนที่มีปัญหาตอนนั้นจำได้มันจะมีรองเท้ามีรองเท้าผู้ชายน้องจำได้มีรองเท้าผู้ชายคือกลุ่มที่มีปัญหาสูงๆเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบนะฮะหนึ่งสินค้าพวกแฟชั่นอันนี้บอกได้เลยว่าสินค้าจีนทะลักเข้ามาเยอะมากแฟชั่นชายแฟชั่นหญิงรองเท้าอะไรต่างอันนี้บอกได้เลยว่าเต็มอันที่สองคือกลุ่มพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตโทรศัพท์มือถือสายชงสายชาร์จอะไรทั้งหลายพวกนี้บอกได้เลยว่าเราซื้อตามตลาดนัดเมื่อก่อนแบบราคาก็ถูกนะตอนนี้ซื้อออนไลน์มันถูกมากถูกอีกถูกมากฉะนั้นใครขายพวกแกดเจ็ตต่างๆบอกได้เลยว่ายากละคุณเจอของจีนเข้ามาตีอันดับ3เนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาบางคนชอบวิ่งบางคนชอบปั่นจักรยานอุปกรณ์มันพี่ไปหมดเลยฉะนั้นคนที่บางคนนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะเข้ามาได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันไหลเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันๆชิ้นฉะนั้นตอนนี้คนซื้ออุปกรณ์กีฬาเข้า Lazada สิของเลือกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมค่ะค่ะพวกนี้เป็นสินค้าที่ของจีนทะลักเข้ามาถามว่าถ้าเกิดในหมวดหมู่ของmarketplace สินค้าใน3ตัวที่บอกเมื่อกี้มีสินค้าจีนเกือบประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะฉันถามว่าเธอมีสินค้านี่100ชิ้นใน100ชิ้นที่ขายอยู่ใน marketplace ใน Lazada Shopee เนี่ยค่ะเกือบ80ชิ้นเป็นของจีนทั้งนั้นผู้ค้าจีนโดยตรงนะแต่ในหมวดหมู่ที่กลับมองกลับกันหมวดหมู่ที่เรามีความได้เปรียบถามว่าถ้าเกิดเราจะไปแข่งกับเขาเนี่ย1ก็คือกลุ่มพวกที่เป็นพวกอาหารเพราะอาหารเนี่ยมันจะมีเรื่องอย.มันจะมีเรื่องการส่งจะมีแรงต่างแล้วก็ต้องบอกว่าอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนจีนนิยมของไทยด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นการก๊อปปี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ลำบากยากกว่านะครับอันที่2เป็นอุปกรณ์เกี่ยวเป็นสินค้าที่เรื่อง health and beauty วิตามินครีมเคิร์มต่างๆพวกนี้จะไม่ค่อยมีของจีนเข้ามาเท่าไหร่โอเคอย่างมากก็จะมีครีมอะไรนะอะไรบัวนะเคยเห็นนะบัวหิมะอะไรเงี้ยอันนั้นจีนชนะนะจีนชนะโอเคแล้วก็จะเป็นพวกของที่เป็นพวกโลคอลมากๆมาซื้อตั๋วมาซื้อมีวอลเชอร์มีคูปองพวกนี้จะเป็นของที่เป็นแบบโลคอลโอเคก็จะมีโอกาสพวกนี้จริงถือว่ามีสินค้าไทยอยู่ในกลุ่มพวกนี้เยอะนะครับแต่กลุ่มที่มาตอนแรกบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ค่อยเจอสินค้าไทยอ่ะโอเคก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าคือดิฟเชื่อว่าก็ยังมีผู้ประกอบการหลายท่านที่ถ้าเกิดเราไม่ตามเทรนด์พวกเนี้ยพี่ป้อมก็จะมีหลายคนสงสัยเฮ้ยเราไปเอาของจีนมาโอ้โหเลิกคิดเลยไปได้อันนี้ต้องแบบต้องไม่ได้แล้วอะคือมีเอามาได้แต่ต้องดูว่าไอ้ของที่เราเอามาเนี่ยก่อนไปเช็คก่อนว่าเราจะเช่นบอกเฮ้ยจะไปเอา power bank จากจีนเข้ามาขายโอ้เดี๋ยวนี้ power bank จีนถูกมากเลยก่อนไปเนี่ยเช็คก่อนว่าไอ้ power bank เราจะไปเอาเนี่ยใน Lazada มีขายไหมใน Shopee มีขายไหมขายราคาเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราไปติดต่อโรงงานมาเอามาขายปุ๊บเนี่ยคำถามคือเขาให้ราคาเท่าไหร่แข่งได้หรือเปล่าครับเพราะเราเข้ามาปุ๊บเจอภาษีอีกเจอศุลกากรเจอนู่นเจอนี่ปุ๊บบางทีมันไม่คุ้มอ่ะโอเคในฐานที่แบบพี่ป้อมก็เรียกว่าเจอผู้ประกอบการเยอะมากใช่ไหมพี่ป้อมมีคำแนะนำอะไรบ้างคะสำหรับในยุคนี้เนี่ย2020เนี้ยว่าแบบเอ้ยสมมติคนคนหนึ่งที่อาจจะเคยขายของในหนึ่งช่องทางเช่นขายใน Facebookสมัยก่อนอาจจะรวยนะพี่7-8ปีที่แล้วขายช่องทางเดียวขาย IG อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือพอมันมายุคนี้ที่มันเริ่มยากขึ้นแล้วอะพี่ป้อมมีคำแนะนำยังไงบ้างคะคือต
้องกลับมาดู product เราก่อนว่า product เราไปได้หรือเปล่าอย่างที่ตอนต้นเมื่อกี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิด product เรายังไปได้ตลาดมันยังมีคู่แข่งยังไม่เยอะผมว่านี้น่าไปแหละแต่บังเอิญบางคนซวยมากเลยแม้กับ product นั่งกับอยู่ในนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่า product เราสามารถเพิ่มมีมูลค่าเพิ่มเลยไหมมีความแตกต่างหรือเปล่าเช่นคำแนะนำคือหนึ่งถามว่าถ้าเกิดอยู่นั้นปุ๊บก็ต้องกลับมาดูสินค้าเราที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามีแบรนด์หรือเปล่าครับถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีแบรนด์เราต้องกลับมาเรื่องสร้างแบรนด์ตัวเองค่ะเช่นบางคนขายรองเท้าจีนเข้ามาคู่ละ100รองเท้าเราต้นทุนมาก็150จะไปสู้ยังไงวะเนี่ยถูกมั้ยงั้นต้องเพิ่มก็มาเพิ่มความแตกต่างเข้าไปเพิ่มก็เรียกว่าแบรนดิ้งเพิ่มเช่นรองเท้าเราอดทนกว่ารองเท้าเราใส่คือแบบสุขภาพใส่แล้วคือต้องหาความแตกต่างให้ได้อย่าเอาราคาเป็นตัวดูถ้าเอาราคาเป็นตัวลุยก็แพ้แบรนดิ้งสำคัญมากบางทีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อ2ตัวสีขาว2ตัวตัวนึงเป็นโลโก้โล่งๆเนี่ยตัวมีโลโก้ Nike ตวัดแปะอยู่อันนึงพันกว่าบาทแล้วมันเหมือนกันเลยบางทีฉะนั้นแบรนด์สำคัญมากโอเคอันที่2ต้องกลับมาดูว่าในแง่เรื่องประสิทธิภาพการทำงานเป็นไงบ้างปัจจุบันเราทำธุรกิจอยู่อย่างเช่น SME ส่วนใหญ่คือใช้คนมีพนักงานอยู่10คนทำนู่นทำนี่ทำนั่นยังใช้เป็นแมนนวลอยู่เลยอ่ะก็ต้องเริ่มกลับมาดูว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยไหมซอฟต์แวร์บัญชีซอฟต์แวร์บริหารคนจ่ายเพโรเป็นระบบหรือเปล่าซอฟต์แวร์เรื่องการตลาดซอฟต์คือใช้เทคโนโลยีให้หมดใช้คนให้เท่าเดิมแต่ต้องแม็กซิมัลประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นการทำงานจากเดิมเป็นแมนนวลเฮ้ยเอาเครื่องมือมาใช้ไหมเอาไลน์เข้ามาใช้มีคอลลาเบเรชันเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือเปล่าใช้คลาวด์ใช้คือมันต้องปรับใหม่ด้วยการทำงานจากเดิมเมื่อก่อนคุยกันต้องมานั่งโทรศัพท์เอ้ยเปลี่ยนเป็นแบบอยู่ในกรุ๊ปไลน์อะไรพวกเนี้ยมันพอประสิทธิภาพมันดีขึ้นต้นทุนเราก็จะต่ำลงโอเค สปีดธุรกิจเราก็จะเร็วขึ้นนะครับข้อ2นะครับข้อ3เองเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเราเองก็ต้องพยายามเค้าเรียกว่าเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นเราคงไม่ได้อยู่บนช่องทางใดช่องทางหนึ่งเช่นมีแต่บน Facebook ไม่เวิร์คเลยโอเคเรามี LINE คือต้องมีทุกอันน่ะคำถามคือแต่ก่อนเลือกต้องดูว่าไอ้กลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละช่องทางเนี่ยทาร์เก็ตมันตรงหรือเปล่าเช่นบอกว่าเป็นสินค้าแฟชั่นเนี่ยไอจีเนี่ยต้องไปเลยนะถ้าเกิดคุณเป็นอินดัสเทรียลลูกโรงงานขายอุปกรณ์โรงงานลงไอจีอันนี้ไม่เวิร์กแล้วกดไอจีมาเจอเครื่องจักรอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมฉันก็ต้องดูว่าแต่ละช่องทางคืออะไรแล้วก็จากนั้นก็คือพยายามขยายช่องทางให้มากสุดทั้งออนไลน์หรือเป็นออฟไลน์จากเดิมออฟไลน์ผู้ขายตามตลาดนัดเป็นโรงงานผลิตเฮ้ยข้อมูลนั่นเทรดไหมถูกไหมฮะเฮ้ยเขาผ่านตัวแทนไหมนั่นคือพยายามมองช่องทางให้มันเยอะที่สุดค่ะโดยเฉพาะคนที่มีสินค้าจากนั้นพอข้อ3มีช่องทางเยอะปุ๊บก็ต้องมาดูว่าข้อ4คือต้องเข้าออนไลน์จริงจังละออนไลน์นี่คือเป็นจริงจังละโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยพยายามมองถึงเรื่องการขายไปต่างประเทศเป็นผู้ผลิตนะครับเพราะการไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันไม่ยากละเดี๋ยวนี้เรามีตัวแทน Amazon ประเทศไทย eBay ประเทศไทยที่พร้อมจะพาคุณเอาสินค้าคุณออกไปต่างประเทศโอเคไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดไหนเวิร์คปุ๊บเขาสามารถยกสินค้าเราไปวางไว้ที่ warehouse ที่อเมริกาพอมีลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันส่งภายในอีกวันนึงส่งได้เลยโอเคอันนี้ก็จะง่ายแล้วก็เรียก fulfillment by Amazon ค่ะตัวอื่นพอช่องทางออกต่างประเทศปุ๊บก็ต้องกลับมาดูว่าหนึ่งสำคัญมากเรามีทีมมาโฟกัสไหมโอเคต้องมีหรือว่าจะไปออนไลน์ก็ต้องมีทีมออนไลน์มาโฟกัสผู้ประกอบการก็จะมีหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวทำเองแล้วพอมาดูเวิร์กโหลดตัวเองวันหนึ่งมันก็ยุ่งไปหมดแล้วหน้าร้านก็ต้องทำนี่ก็ทำก็จ้างพนักงานมาเลยมาดูออนไลน์เลยมาดูออนไลน์ตั้งเป้าให้เขาเลยให้เขาโฟกัสเลยหรือพนักงานที่อยู่ปัจจุบันมีความสามารถย้ายเข้ามาทำเรื่องพวกนี้พอมีคนมาโฟกัสมีคนมาดูมาหนึ่งเต็มเนี่ยมันจะดีกว่าที่เราไปแบ่งเวลาบางส่วนไปดูอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็ให้เขาเป็นคนทำจัดการได้เลยมีทีมโฟกัสนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือคุณเองก็ต้องเข้าใจเรื่องออนไลน์ด้วยพอเข้าใจบ้างเป็นยังไงสุดท้ายพอเข้าใจปุ๊บมีดิเรกชันปุ๊บก็ให้ทีมทำพอทีมทำปุ๊บช่องทางหลากหลายมากขึ้นมีแบรนด์สินค้ามีแบรนด์มีเครื่องมือที่ดีทุกอย่างก็จะไปได้ดีโหพี่ป้องเคลียร์ชัดเจนมากคือพูดง่ายๆว่าหน้าที่ของเจ้าของอ่ะก็คือว่าเรามีหน้าที่ในการเข้าใจแล้วก็หาคนที่ต้องโฟกัสเนี่ยมาช่วยทำหาตัวระบบต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยให้มันสเกลต่อไปได้ถูกไหมคะงั้นมันก็จะเรียงลำดับมาแบบชัดเจนมากนะคะคือหนึ่งเรื่องสร้างแบรนด์ถ้าเรื่องของสร้างแบรนด์อันที่สองก็คือเรื่องของตัวสินค้าของเราดีไหมนะคะเรื่องของช่องทางเรื่องของ improve efficiency ต่างๆเอาระบบเข้ามาใช้อย่าแมนนวลเกินไปนะคะในเรื่องของการขยายไปต่างประเทศถูกไหมคะอย่ามองแค่ตลาดไทยเพียงอย่างเดียวแล้วก็หาทีมเข้ามาโฟกัสด้วยโหชัดเจนมากจริงๆอันนึงกับดัก SME ถึงกำลังจัดงาน SME คือ SME ส่วนใหญ่ที่ค่ะไปไม่ไหนไปไม่ไกลไม่โตเพราะส่วนใหญ่คือ SME ไม่กล้าจ้างคนเก่ง
โอเค SME ก็จะมองว่ากูทำเองได้กูพยายามทำเพราะกูต้องการเซฟคอสต์นะครับพอต้องการเซฟคอสต์ปุ๊บก็จะจ้างคนเข้ามาคือคนก็จะไม่ค่อยเก่งคนไม่เก่งปุ๊บเอาเด็กๆเข้ามาปัญหาก็จะกลับมาที่ตัว SME เองคือกูต้องแฮนเดิลเองต้องบริหารเองทุกอย่างเพราะเด็กไม่เก่งพอเด็กไม่เก่งปุ๊บเราก็ต้องสั่งเขาให้มึงทำมึงสั่งทำแบบนี้ทำแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดถามว่า SME หรือบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เป็นคอร์ปอเรทต่างคำถามคือเขาจ้างคนเก่งเข้ามาทำฉะนั้นหรือถ้าเกิด SME บางคนเก่งๆปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าผมขอจ้างคนเก่งขึ้นมาเลยมาช่วยผมไม่ใช่ไปจ้างคนไม่เก่งมาแล้วทำให้ผมทำงานหนักมากขึ้นฉะนั้นเมื่อคุณสร้างคนเก่งขึ้นมาโอเคเขาก็จะมาช่วยคุณทำงานเขาจะมาช่วยคุณคิดฉะนั้นคุณต้องควรจ้างคนที่เก่งกับคุณและเขาแล้วก็มอบหมายงานให้เขาไปนะครับแล้วเราจะสบายขึ้นแต่ SME ไทยจะไม่ใช่จะกลับกันบอกไม่เอาไม่กล้าจ้างไม่อยากจ่ายแพงค่ะแล้วก็กลัวคนเก่งเกินไปอะไรต่างๆพวกเนี้ยอันนี้เห็นได้ชัดเพราะว่าตอนที่ทำสตาร์ทอัพหลายอันเนี่ยทั้งหมดหลายบริษัทเนี่ยเป็นข้อหนึ่งเลยที่บอกทุกๆบริษัทแต่ว่าพอทุกอย่างมันนิ่งแล้วนะบิสซิเนสโมเดลนิ่งแล้วเนี่ยจ้างคนเก่งมาเลยโอเคแล้วก็เจอปัญหากันก็คือมีสตาร์ทอัพบางแห่งเนี่ยเขาอายุน้อยอายุ24-25พอถึงบอกว่าเฮ้ยจ้างคนเก่งมาจ้างผู้ใหญ่มาเลยค่ะหลายคนก็ไม่กล้าจ้างเพราะว่าไม่อยากหาคนเก่งมาเดี๋ยวคนเก่งมาครอบแล้วเราก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องแต่พอหลายๆเจ้าเนี่ยทุกบริษัทพอเริ่มเรียนรู้ว่าพอเขามีคนเก่งเข้ามาปุ๊บเขาจะสบายขึ้นเยอะแล้วบริษัทมันจะไปได้เร็วอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยคือจริงๆเลยนะเพราะส่วนใหญ่คือใช่ไหมทุกอย่างก็มีเลยปุ๊บก็ต้องติดอยู่กับเท่าแก่ติดกับเจ้าของเจ้าของไม่อยู่ก็ไปไหนไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นคนเก่งอยู่ปุ๊บระวังระบบไว้ได้ดีนะเหมือนเราเอาวิธีการทำงานแบบองค์กรขนาดใหญ่มาใช้เนี่ยผู้บริหารจะสบายมากเพราะเรามีคนเก่งอยู่ช่วยเราหมดแล้วพี่ป้อมขอถามแบบว่าอยากรู้ว่าวิธีเลือกคนเก่งพี่ป้อมมีวิธีแบบมีวิธีดูยังไงไหมคะเหมือนซื้อหวยพูดจริงบอกไม่ได้จริงเราเองเราก็คืออย่างแรกคือมันก็ต้องดูเคมีค่ะนะดูเคมีว่าพอคุยสัมภาษณ์คือบางครั้งการสัมภาษณ์คนครั้งสองครั้งมันบอกไม่ได้หรอกเราถึงบอกมันเหมือนซื้อหวยอ่ะบางทีสัมภาษณ์มาโอ้โหมันเก่งมากๆเลยอ่ะมีเนี่ยเราจ้างแบบระดับ C level จ่ายเงินเป็นแสนนะโอ้โหมันเก่งช่วยกูได้ชัวร์เลยพอมาอยู่แบบปุ๊บสักพักไม่ใช่ว่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่ต้องรีบบอกเขาไม่ใช่ต้องรีบบอกเขาไม่ใช่งั้นเราขอไม่เลือกเขานะเราขอหาโอกาสอื่นดีกว่าฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ก็ต้องบอกไม่ใช่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วแต่ว่าแต่ต้องกล้าจ้างต้องกล้าจ้างต้องกล้าก่อนโอเคต้องกล้าก่อนแล้วถ้าเกิดใช่ไม่ใช่ก็ปรับกันไปแต่คือต้องบอกเร็วเหมือนกันต้องบอกเร็วใช่แล้วก็ต้องพยายามต้องบอกให้ชัดปัญหาของผู้ประกอบการบางทีชอบลวงลูกขอให้เขาไปแล้วแล้วเองก็ไปลวงอีกฉันด้วยให้เขาไปแล้วก็ต้องให้เขาจัดการไปด้วยก็ต้องเคลียร์คัดมีระบบเราก็ต้องเองก็ต้องมีระบบในการทำงานด้วยเหมือนกันตรงนี้แหละฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวนึงที่จะช่วยคือไม่ก็บอกไม่ได้นะเล็กอันนึงที่ผมช่วยใช้เป็นประจำช่วยได้บางส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการประเมินคนการวัดผลคนการทำเครื่องมือ evaluate คนเช่นการวัดแนวความคิดคุณควร type ไหน type A type B MBTQ มันมีเครื่องมือในการที่จะวัดแอทติจูดคนเครื่องมือหนูช่วยได้เยอะมากบางทีเราทำข้อสอบมาแบบไม่กี่ข้อปุ๊บคุณรู้เลยคนนี้เป็นคนที่ดีเทลมากคนนี้เป็นคนที่เหมาะทำงาน strategy คนนี้เหมาะงาน operation เพราะคนเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือในการทดสอบคนหลายๆแบบสุดท้ายที่นึกไม่ออกผมใช้ประจำคือเกิดวันที่เท่าไหร่กูดูดวงโอ้โหพี่ป้อมอันนี้จริงจริงใช่จริงโอเคโอเคมันเกิดเท่าไหร่เพราะเขาต้องกรอกมันเกิดปุ๊บนั่งดูอ๋อมันเกิดราศีนี้โอเคมันไปกูได้โอเคแต่นี่คือแบบนึกคิดอะไรไม่ออกนะแต่จริงตอนนี้กำลังจะเริ่มเอาพวกมันจะมี MBTC เข้ามาใช้เจาะจุดแข็งหนังสือพวกเนี้ยแต่ละคนแต่ละอันมันจะเป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้เรารู้ว่าบางคนเนี่ยเอามาทำงานเป็นงานดีเทลค่ะแต่คนเฮ้ยมึงไม่ดีเทลเลยอ่ะอยากให้มันทำหรือบางคนอยากจะมาเป็นผู้บริหารปรากฏดูปุ๊บมันไม่เหมาะมันทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก่งทำงานคนเดียวปากตอนสัมภาษณ์บอกผมเก่งครับทุกคนที่นี่แต่พอบางอย่างพอดูทำพวกนี้มาปุ๊บมันจะเริ่มสะท้อนแล้วว่าไม่ใช่อ๋อโอเคมันช่วยแล้วว่าเราหูก็ดีเหมือนกันเนาะนั่นคือเอาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการดูคนสมัยใหม่เอามาผสมไม่ใช่ห่วงจุ้ยแต่มันเป็นการใช้เขาเรียกว่าการวัดแอททิจูดแต่ละอย่างช่วยอ๋อโอเคแต่น้องว่าอันที่ดูวันเกิดนี่ดีสุดเลยนะพี่มึงเอาลายมือมาครับส่งเลยที่เราคุยกับเทคคอมพานีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคอุ้ยสนุกมากเลยแล้วทีนี้อย่างของ SME อ่ะพี่ป้อมสมมุติว่าบางคนที่เขารู้สึกเขามี barrier อ่ะเช่นแบบว่าหูยจะมาทำออนไลน์อุ้ยยากจังจะมาใช้ tools นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่พี่ป้อมมีคำแนะนำให้เขา overcome เรื่องแบบนี้ไหมคะผมว่าอย่างแรกคือถ้าเกิดจะใช้ออนไลน์ใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยหนึ่งคือต้องเข้าใจมันก่อนมานั่งฟังแบบ overview มันเรียนยังไงก่อนก่อนที่จะดื่มดำกระโดดลงไปลึกๆพอเราเข้าใจมันแล้วเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยและเห็น
คือบางทีพอ SME เนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินหมื่นหนึ่งซื้อโฆษณาแอดดิทำไมอ่ะบางครั้งมันจะเป็นในแง่เรื่องการสื่อสารด้วยเหมือนกันนะว่าเราจะต้องพูดในแง่ resolve ที่เขาจะได้ก่อนค่ะแล้วบางที SME จะเป็นพวกที่ไม่อยากจ่ายค่ะแต่เป็นพวกขี้อิจฉาคู่แข่งทำเหมือนกูคนที่ทำแบบนี้กูเอาเลยฉะนั้นก็ต้องแบบมานั่งดูว่าเราเองจะเป็นเรื่องของกิจการเราก็ต้องดูว่าไอ้คู่แข่งเบนช์มาร์กเราอะอยู่ในออนไลน์หรือเปล่าเขาทำยังไงวะมันมีอะไรบ้างไงเราก็ต้องเริ่มซาร์ทีเขาดีๆงบการเงินเขาเป็นยังไงเขาโตยังไงเราต้องเอาวิเคราะห์มาให้หมดทุกคนโอเคเอ้ยเดี๋ยวทิปรู้ตัวช่วยอันนี้นะที่แบบวิเคราะห์อันเนี้ยเครดิตแน่ต้องบอกขอบคุณมากแต่ตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงมากเลยตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงแล้วฟรีด้วยใช่ฟรีคือเมื่อก่อนเนี่ยพอคือมันช่วยโดยเฉพาะผมทำธุรกิจมาเยอะนะบางทีเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องแต่พอตอนหลังเนี่ยพอเราใช้ Credence ในการคือ Credence มีเครื่องมือในการเข้าไปตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในทางประเทศไทยได้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งดูคนนั้นดูคนที่ดูคู่แข่งดูเฮ้ยทำไมมันไม่โตวะบางทีเขาทำงี้มันไม่โตอ่ะเราสึกว่าเราไม่ควรทำอ่ะค่ะบางครั้งทำให้บางครั้งธุรกิจอะไรอย่างคิดว่าตอนจะทำไปต่อเนี่ยบางทีก็จะสเกลดาวคือไม่ทำดีกว่าอ๋อโอเคเพราะทำแล้วเพราะเวลาเรามีจำกัดฉะนั้นเราควรเอาเวลาที่เรามีอยู่ไปใส่ในกับธุรกิจที่มันมีโกรธมีโอกาสเติบโตมากกว่าโอเคซึ่งคำถามคือจะรู้ยังไงมันโกรธไม่โกรธก็คือไปดูคนที่เขาทำอยู่แล้วในอุตสาหกรรมไปดูงบการเงินเขาไปดูผลประกอบการเขาทุกอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะบอกมาได้ชัดเลยว่าเราควรทำหรือควรทำพอดูเยอะปุ๊บเดี๋ยวคนที่ชอบดูข้อมูลตัวนี้บอกได้เลยว่าหลายธุรกิจตอนนี้เริ่มปล่อยมือแล้วเริ่มบอกว่าไม่เอาดีกว่าเราเบนเข็มไปทางอื่นดีกว่าโอเคก็คือเราดูข้อมูลพวกนี้เป็นตัวช่วยบอกเราด้วยถูกไหมคะใช่โอ้อันนี้ดีมากเพราะว่าคือที่ว่าอย่างที่ป้อมอ่ะคงมีโอกาสเยอะเหมือนกันทีเนี้ยวิธีจะเลือกเนาะพี่เพราะว่าเราก็มีเวลาเท่านี้อย่างเงี้ยเราคงจะไม่ทำทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามาก็ต้องใช้ตัวช่วยพวกนี้ด้วยนะคะอีกอันนึงคืออีกอันนึงคือทำธุรกิจเนี่ยในการสเกลธุรกิจทำธุรกิจเติบโตมันมีหลายแบบหนึ่งคือตบี้ตะปันทำเองไปเรื่อยทำไปธุรกิจกูทำไปเรื่อยอันที่สองเนี่ยจริงการทำให้เราโตได้เนี่ยมันมีทางลัดทางอื่นอีกเยอะที่โตได้เร็วมากซึ่งผู้ประกอบการไทยไม่ค่อยใช้คือหนึ่งเช่นการไปซื้อกิจการซื้อกิจการฟังดูโอ้ยมันต้องมีเงินเป็นร้อยล้านเนาะเปล่าบางทีอาจจะใช้บางกรณีการซื้อกิจการคู่แข่งบางทีเราธุรกิจมีอยู่5เบอร์เราคือเบอร์2ไอ้เบอร์1เก่งมากเราจะไปซื้อเบอร์3เบอร์4ก็ได้การซื้อเบอร์5ก็ได้ที่มันเล็กมากฉันการซื้อกิจการบางครั้งไม่ต้องใช้เงินทำแชร์สวอปเอาคุณมารู้คุณเอาผมเอาคุณไปหรือผมเขากำลังแย่ๆเราเติมเงินคือมันมีหลายวิธีอ่ะหรือบางทีสุดท้ายก็ไม่เวิร์กก็เอามาเมิร์ชเข้าด้วยกันเหมือนผมไปเมิร์ชกับกล้าทำไฟสายเมื่อก่อนมีบริษัททำแข่งกันก็เมิร์ชเข้าด้วยกันดีกว่าพอเมิร์ชเข้าด้วยกันปุ๊บก็มีคู่แข่งกันน้อยลงมันก็เก่งขึ้นนะครับจริงๆฉะนั้นคนทำธุรกิจไม่ใช่แบบที่บอกคือไม่ได้กลยุทธ์ในการทำธุรกิจโตไม่ได้มีแค่เป็นออร์แกนิกโกรทอย่างเดียวมันมีเทคนิคโกรทหลายอย่างเมิร์ชรวมกันซื้อกิจการนะครับขยายออกไปต่างประเทศขยายออกไปยังต่างจังหวัดต่างๆก็เป็นการสเกลต่างๆฉะนั้นอยากให้ลองศึกษาดูหลายๆวิธีการหรือบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไปไม่มีเงินทุกคนก็จะคิดว่าต้องกู้แบงก์หรอซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นธุรกิจคุณดีจริงตัวเลขมันมีโกรทและคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองไปหานักลงทุนเงินแม่งไหลมันจริงนะอย่างบางตัวอย่างทำคริเดนหรือทำบัตรรับบางตัวเนี่ยพอเห็นปุ๊บหูโตจังเลยอ่ะทุกคนพร้อมอยากเอาเงินเข้ามาใส่ให้เราอ่ะและต้นทุนพอมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนปุ๊บคำถามคือดอกเบี้ยก็ไม่มีถูกป่ะคือถามว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บคือความเสี่ยงมันต่ำมากและเรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยได้อีกครั้งฉะนั้นตอนนี้จุดอ่อนเอสเอ็มอีหลายคนคือยังคิดว่าการโตคือต้องค่อยๆโตไปเรื่อยแต่มันมีวิธีการโตอีกหลายรูปแบบที่สามารถโตแบบก้าวกระโดดได้ไม่ยากเลยซึ่งความรู้พวกนี้ถ้าใครรู้ก็เหมือนได้เปรียบเหมือนกันเนาะพี่เพราะว่ากลยุทธ์ในการโตมันแต่ว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจากเท่าที่เจอนักเรียนมาก็คือทุกคนจะคิดแบบนี้ค่ะคือว่าเฮ้ยเราเก่งอันนี้เราก็โฟกัสแล้วก็ทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตไปแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้โตเร็วกว่านั้นก็ได้ใช่ซื้อเนี่ยเวิร์กซื้อแต่ถามว่าคือนี่บอกคือซื้อด้วยเงินซื้อด้วยใจซื้อด้วยมีหลายวิธีในการซื้อคือเราอยากให้มองว่านักธุรกิจเช่นฝรั่งเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดเล็กเขาก็ใช้วิธีการซื้อหรือ merge ด้วยกันเหมือนกันนะแล้วพอ merge ด้วยกันจากเดิมคนนี้มีหนึ่งคนนี้มีหนึ่งมันรวมเข้าด้วยกันมันอาจจะไปได้โตไปได้เร็วแล้วคู่แข่งก็น้อยลงแล้วมันก็รวมกันโตหรืออย่างบางท่านที่เราเห็นว่าเขาทำธุรกิจพอเริ่มโตปุ๊บมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนคือตัวเองยอมถือหุ้นน้อยลงแต่ว่ามันโตได้มากขึ้นใ
บบนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ DES ก็มีสอนเหมือนกันมีจริงๆขายของขายของใช่ขอบคุณมากแต่จริงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในโลกขององค์กรมันอยู่ในโลกของตลาดที่เป็นองค์กรคอร์เปอเรทขนาดใหญ่เขาใช้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยอยู่ในโลกของ SME เท่าไหร่ฉะนั้นวิธีการคือแนะนำเลยว่าถามว่าถ้าเกิดเป็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยนะถ้าเกิดฟังอยู่แล้วเนี่ยตัวเองมีลูกมีหลานนะครับคำแนะนำส่วนตัวผมเลยคือหนึ่งเมื่อลูกหลานจบแล้วอย่าเพิ่งดึงมาทำงานที่บริษัทโอเคอย่าเพิ่งเลยนะครับนะฮะถ้าเขาจบมาแล้วปุ๊บถีบเขาออกไปก่อนถีบเขาออกไปอยู่บริษัทอื่นให้เขาได้ประสบการณ์ก่อนนะครับจะไปอยู่บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องที่ควรจ่ายนะอยู่ทั้งบริษัทขนาดใหญ่มาก่อนโอเคไปอยู่บริษัทขนาดใหญ่เลยคนเป็นร้อยเป็นพันอยู่เลยเพื่อเรียนรู้การทำงานองค์กรขนาดใหญ่จากนั้นออกมาอยู่บริษัทขนาดเล็กเล็กแบบเล็กๆน้อยๆแบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วฉะนั้นเราค่อยกลับมาที่บ้านโอเคฉะนั้นเด็กคนนั้นจะมีความรู้ทั้งองค์กรการบริหารการจัดการที่เป็นระบบและการทำงานที่แบบกูมีมือสิทธิ์ทำทุกอย่างด้วยกันกลับมาเขาจะเป็นคนที่สามารถเข้ามาช่วยบริหารให้คุณได้เติบโตอย่างดีเพราะถ้าเกิดเด็กคนนี้ไม่เคยทำงานมาก่อนจบปุ๊บลื้อมาช่วยงานอ้วนเลยก็ต้องเดินตามพ่อแม่ก็ต้องชื่อก็ทำแบบเดิมๆโอกาสโตก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นเป็นความหนึ่งที่อยากจะคือเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานหรือมีลูกควรเตะเข้าไปข้างนอกก่อนแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะบางทีเตะออกไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาทำธุรกิจที่บ้านเหมือนผมเป็นต้นพอเรากลับแล้วเราก็ทำธุรกิจที่บ้านทำของตัวเองก็ออกมาทำเลยแต่โชคดีมีน้องคอยดูแลโอเคโอเคแสดงว่าย้อนกลับอีกคือต้องมีลูกหลายคนด้วยไหมคะใช่ต้องมีลูกหลายคนถ้าเกิดเมียไม่ยอมมีลูกหลายคนก็เอาซอสไปไม่น่าจะดีนะคะที่อันนี้ชีวิตน่าจะมีปัญหาโอเคครับโอ้ต้องบอกว่านี่ขนาดจะบอกว่าคำถามทั้งหมดที่ถามอันนี้เนี่ยไม่มีการเตรียมแต่อย่างใดนี่ถามสดแบบสดมากๆนี่ยังได้ความรู้ขนาดนี้เลยนะคะอยากให้พี่ป้อมช่วยฝากถึงงานดิจิทัล SME หน่อยนะที่พี่ป้อมจะมาเป็นอีกหนึ่งเกสต์สปิเกอร์ที่สำคัญมากๆของเรานะคะก็อยากจะให้ฝากหน่อยว่าตอนที่ได้ยินคำนี้ครั้งแรกดิจิตอล SME พี่ป้อมรู้สึกยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่า SME กับดิจิตอลเนี่ยยุคนี้มันเริ่มเข้ามาประสานกันใกล้กันมากขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปเลยเทคนิคแต่ละข้อเนี่ยซึ่งข้อหนึ่งก็บอกได้ชัดว่าคือคุณต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นการที่จะเปลี่ยน transform ตัวเองจะเป็น SME ปกติบ้านๆเนี่ยแล้วเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะทำให้มันจะทำให้คุณกระโดดไปได้เร็วมากขึ้นซึ่งงานแบบนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะงานที่มันจะพูดเป็นแบบเทคโนโลยีงานเฟซมันบางทีคนแบบมันไม่ใช่สำหรับเราอะแต่งานที่บอกได้เลยมันจะเป็นงานที่ทำให้ทุกคนเข้าใจกับการเอาเทคโนโลยีมาประสานกับธุรกิจที่ดีคำถามคือเมื่อธุรกิจคุณโตมันจะดียังไงผมไม่ได้มองว่าคุณจะดีแต่คุณอาจจะต้องมองกลับมาลึกกว่านั้นก็คือเมื่อธุรกิจคุณโตหนึ่งคือธุรกิจคุณมั่นคงมากขึ้นลูกน้องคุณมั่นคงมากขึ้นเขามีแคริเอร์พาธเขามีโอกาสการเติบโตไม่มีคนไหนหรอกครับทำงานอยู่บริษัทแล้วอยากจะอยู่ตำแหน่งนี้ไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดคุณโตขึ้นปุ๊บเขาก็มีโอกาสเติบโตเขามีเติบโตปุ๊บครอบครัวเขาก็มั่นคงมากขึ้นเมื่อทุกคนมั่นคงมากขึ้นธุรกิจเขาโตมากขึ้นชุมชนเขาก็โตสังคมเขาโตสุดท้ายคือประเทศเราโตฉะนั้นอยากให้มองว่าจริงๆงานลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่เขาทำให้คนทำธุรกิจเก่งมากขึ้นแล้วเมื่อเก่งมากขึ้นประเทศมันก็จะเก่งคือพยายามมองให้เห็นว่าทั้ง value chain นะจริงๆต้องบอกว่างานเหล่านี้แล้วก็ตัวคุณเองจะเป็นกลไกที่สำคัญมากฉะนั้นคุณไม่เก่งก็บอกคุณไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ถามว่าพอคุณไม่เก่งปุ๊บต่างชาติเข้ามาตีนะธุรกิจคุณจะอยู่ยังไงธุรกิจคุณเจ๊งไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาผมก็อยากให้มาเราอยากเห็นงานลักษณะนี้เยอะๆด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นข้อดีมากสำหรับคนที่เขามาร่วมงานแล้วเราได้เจอทีเด็ดอะไรจากพี่ป้อมบ้างคะวันนั้นอ๋อนั้นใช่ไหมคือวันนั้นก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับต้องบอกว่าที่พูดเป็นช็อตๆได้เนี่ยเขาตัวเองล้มมาเยอะประสบการณ์เกือบ20กว่าปีทำมาเป็น30 40คอนซัลท์มาเป็นเรียกเป็น100บริษัทแล้วฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแชร์ให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคือบางทีไม่ได้เล่าเดี๋ยวจะมีพวกเทมเพลตต่างๆมาให้เอาไปใช้ fill in the blank คือกรอกตามนี้ปุ๊บแล้วคุณก็ไปทำธุรกิจได้เลยใช้มาหลายคนแล้วเวิร์คมากๆเลยเดียวโอ้ตายแล้วเลยค่าที่สุดต้องกราบขอบคุณพี่ป้อมล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ป้อมมากๆเลยที่ให้เกียรติกับ Digital Podcast EP นี้นะคะก็ยังไงติดตามพี่ป้อมได้ตามช่องทางต่างๆช่องทางไหนดีคะพี่ป้อมFacebook ก็ได้ฮะ Facebook ทาวุฒิฮะทาวุฒิครับรูปผมเป็นรูปสะดือตอนนี้ ไม่มีนะ โอเค เป็นรูปโปรไฟล์ที่แบบว่าประหลาดมากอินดี้เราต้องเริ่มสร้างความแตกต่างตั้งแต่ทุกอย่างของร่างกายหนูว่าทุกคนจำได้พี่ตั้งแต่เห็นสะดือก็จำได้ทันทีแรกนะคะโอเคขอบคุณพี่ป้อมมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ This is Digital Tips Podcast Listen for your futures